ทีนี้ไปดูอีกเรื่องนึงครับที่มีความคืบหน้าในเรื่องของโรงงานที่มีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลนะครับล่าสุดชาวบ้านออกมาร้องเรียนในเรื่องของว่ามีกลิ่นหนาวจากปลาเนี่ยโชยออกมานะครับโดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลานะครับได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการชาวบ้านร้องซื้อนะครับให้แก้ปัญหากลิ่นหนาวจากโรงงานในจังหวัดสงขลานะครับประชาชนได้รับผลกระทบกว่า100ครอบครัวครับกรณีเกิดเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหลจากบริษัททองเย็นนิสซุยประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากอาคารเย็นเนี่ยชำรุดจนไม่สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบได้นะครับสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านตำบลท่าข้ามอำเภอแยะจังหวัดสงขลานะครับที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานและเมื่อ23เมษายนที่ผ่านมาครับชาวบ้านประมาณ100คนได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้แก้ปัญหานะครับโดยทางด้านนางจันจิราบางเส้นอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้ออกมาเปิดเผยซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นได้สั่งหยุดการประกอบกิจการโรงงานบางส่วนสำหรับอาคารห้องเย็นที่ชำรุดได้เกิดแอมโมเนียรั่วไหลก็ให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือให้ตรวจสอบปรับปรุงอาคารห้องเย็นให้มีความมั่นคงแข็งแรงสองก็คือปรับปรุงระบบท่อแอมโมเนียรวมถึงอุปกรณ์ระบบทำความเย็นของอาคารห้องเย็นนะครับให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤษภาคมค่ะสามก็คือให้ระบายไอแอมโมเนียที่คงค้างในห้องเย็นโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนสับสิ้นหรือสิ่งแวดล้อมนะครับสี่ก็คือให้ขจัดแอมโมเนียในน้ำก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะแล้วก็น้ำทิ้งครับโดยเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาค่ะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาก็ได้ตรวจสอบโรงงานดังกล่าวก็พบว่าได้มีการปรับปรุงโรงงานตามข้อ3แล้วก็ข้อ4เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันที่18เมษายนก็ตรวจสอบพบว่ามีการนำวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมสำหรับแปรรูปออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อผลิตปลาปนค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบเรื่องกินมิ้นนี่แหละก็เลยขอให้โรงงานคนใหญ่ด้วยความระมัดระวังค่ะล่าสุดค่ะวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเลยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลาและก็องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะก็ไม่พบปัญหาเรื่องกลิ่นแอมโมเนียแล้วค่ะส่วนกลิ่นเหม็นหนาวจากวัตถุดิบก็คือปลาเนี่ยนะที่ค้างอยู่ในโรงงานก็ลดน้อยลงมาเนื่องจากว่าโรงงานเนี่ยนะได้ทำการขนย้ายออกนอกพื้นที่หมดแล้วตั้งแต่วันที่21เมษายนค่ะทางนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ก็ได้เข้าหารือกับทางโรงงานนะครับและสำรวจความเสียหายพร้อมส่งข้อมูลนะครับโรงงานเพื่อรับการเยียวยาขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผู้บริหารนะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคาดว่าจะเสร็จภายใน15วันนะครับนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องก็คือ24เมษายนที่ผ่านมานะครับพร้อมกำชับในเรื่องของการทำความสะอาดคูระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับในการมักม่มลดปัญหากลิ่นเหม็นนะครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งมาได้นะที่เว็บไซต์หรือ Facebook ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลานะคะขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0733115966ค่ะหรือว่าจะเป็นทางอีเมลนะที่สารบัญ _songkhla@industry.go.th นะคะอย่างเบอร์สักทีเลยนะ0733115966นะคะใครเดือดร้อนเรื่องนี้ก็สามารถโทรไปแจ้งกันได้นะคะ